คุณผมเตือนคุณเลยนะคุณผู้ชมคุณต้องไปพม่าไปลาวไปเวียดนามเพราะว่าอะไรเลยไหมครับบ้านเราในการเมืองหลายครั้งที่รายการของเราพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องผมพูดจริงๆครับพี่ตู่เนี่ยฉลาดกว่าผมหรือเปล่าถ้าคนโง่ยังพูดออกอากาศนะถ้าคนโง่เหมือนกับผมนี่เป็นรัฐมนตรีประเทศชาติเจริญนะครับอย่างนักร้องดังในอดีตคนหนึ่งสิเขาไม่ได้หมดมึงดูอลิสมันเสด็จพี่ไอ้เหี้ยมึงเป็นใครแล้วมึงไปเล่นการเมืองแล้วไปคุมประเทศคุมนโยบายถูกต้องทุกวันนี้ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณต้องลุ้นว่านายกยิ่งรักจะพูดถูกหรือเปล่าใช่ครับรู้จักคอนกรีดไหมครับเขื่อนคอนกรีดผมรับไม่ได้